สวัสดีครับผมอาจารย์โจไลโคดูแล้วใช่เลยครับวันนี้เป็นประจำครับที่เราจะนำเทคนิคมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านครับส่งคำถามเข้ามาครับเกี่ยวกับเทคนิคการเสริมเรื่องของโชคลาภครับเรื่องโชคลาภก็ต้องบอกว่าเป็นของที่คู่ควรคนไทยนะอยู่กับคนไทยเป็นระยะเวลานานครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับประการแรกครับใครที่อยากจะได้โชคลาภนะครับให้ไปขอพรกับองค์พระแม่ลักษมีครับองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยถือว่าเป็นเทพของการเงินนะครับเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนะครับใครที่ขอพรด้านนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภนะครับประการต่อมาครับให้เราไปขอพรกับองค์พญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมาที่อุดรธานีนะครับหรือองค์พญานาคที่มุกดาหารก็ได้นะครับที่มุกดาหารเนี่ยจะเป็นองค์อนันตนคราชนะครับใครที่ขอพรกับองค์พญานาคนะครับมีความเชื่อว่าองค์พญานาคจะประทานในเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของโชคลาภนะครับและประการสุดท้ายครับให้ขอพรที่ไฉสิงเอี้ยครับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยตามศาลเจ้านะครับหรือที่วัดเล่งนิ่งยี่วัดบางกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอานิสงส์นะครับเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ขอพรครับใครที่ขอพรตามนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดเรื่องราวของความมหัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับวันนี้อาจารย์โจก็ขอแนะนำ3อย่างนี้นะครับใครสะดวกแบบไหนก็ไปทำแบบนั้นครับ